สวัสดีครับท่านผู้ชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนั้นนอกจากจะมีความสวยงามทางธรรมชาติแล้วยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายซ่อนอยู่ซึ่งเราจะพาไปค้นหาพาตะลุยและจะเป็นที่ไหนนั้นไปค้นหากันเลยครับและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจนั่นก็คือการพายเรือคยักล่องแม่น้ำยวมที่อำเภอแม่เสรียงนั่นเองการพายเรือไปตามแม่น้ำยวมยังได้สัมผัสธรรมชาติสองฟากฝั่งได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนอีกด้วยแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยในเมืองไทยยังมีอีกหลายแห่งที่รอให้เราไปตะลุยและครั้งต่อไปเราจะพาไปตะลุยที่ไหนนั้นต้องติดตามครับ